ตอนนี้เราอยู่บนเครื่องแล้วนะทุกคนไปไหนบอกทีสินครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชนะเดี๋ยวไปหาไข่โอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่นครศรีพอออกจากสนามบินมาก็จะมาเห็นป้ายนี่เลยรถประจำทางนะคะบอกหมดเลยค่ะตรงนี้เดี๋ยวรอรถบัสกันเราจะไปสาย8นะเราจะเข้าเมืองเราต้องไปสาย8 A few moments later รถสาย8นะคะอันนี้ผ่านโรงแรมเราเลยแล้วเข้าในเมืองนะคะนี่ค่ะรถจะมี 3-4 สายนะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกไปที่ไหนแต่อันนี้เข้าเมืองแล้วก็ผ่านโรงแรมนี่นะคะค่าโดยสารคนละ50เป็นไงคะคุณตีมือกลางวันที่โรงแรมอันนี้เรามาถึงโรงแรมแล้วนะนี่แล้วเราขี้เกียจเดินไปกินคงกินข้าวข้างนอกเพราะร้อนมากนี่เลยอ้อสั่งข้าวไข่เจียวกุ้งสับแล้วก็นี่ข้าวผัดทะเลไงรสชาติโอเคนะจานหนึ่งประมาณ100อ่ะโอเคA few moments later นี่เราก็เดินออกมาจะขึ้นรถไปตลาดนะตรงข้ามโลตัสไอ้นี่เท่าไรลาวมีโรตีตีจะกินทุเรียน56บาท52โอเคเปิดเปิดเปิดปีดลองเนื้อขาวแต่หวานหวานมันใช่ไหมไม่น่าเชื่อโอ้โหว่าไงคุณอ้อนี่ทุเรียนพันอะไรก็ไม่รู้บอกทุเรียนบ้านนี่หวานมากเลยอ่ะนี่ดูเม็ดมันนะเม็ดใหญ่นี่แม่ค้าขายโลละ40เนาะต้องกินแบบนี้อ่ะต้องกินแบบนี้เลยนี่ลองแล้วเป็นไงคุณอ้อคุณได้อะไรบ้างเนี่ยได้สละได้กินทุเรียนนี่50บาททุเรียนโลอะไรกี่นี้40เรียกว่าถูกที่สุดในชีวิตอ้อแล้วที่ซื้อทุเรียนโน่นร้านแม่ค้าอยู่ฝั่งโน้นนู่นโอเคขายอยู่หน้าที่พักเราเลยหน้าตรงหน้าโรงแรมทวีโลตัสเลยโอเคงั้นเดี๋ยวรอขึ้น2แถวหลังจากวันนี้เราเดินไปตลาดมาซึ่งไม่เจออะไรเลยเจอแต่ร้านค้าจะไปหาเช่ามอเตอร์ไซค์ไม่มีเลยค่ะในนี้งั้นวันนี้เราก็ขอนอนพักผ่อนก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันต่อว่าจะยังไงดีกุ๊ดไนท์แล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ว่าจะไปไหนกันดีเดี๋ยวตารางวันนี้ตารางการเที่ยววันนี้เราจะไปลานสกาคีรีวงศ์กันนะวันนี้คุณตีโอเคปะพร้อมไหมพร้อมมาแต่เมื่อวานแล้วแล้วโอเค A few moments later ไปหาเช่ารถมอเตอร์ไซค์ที่นี่เช่ามอเตอร์ไซค์หาร้านเช่ายากมากเลยนะทุกคนไปเดี๋ยวไปนั่งสองแถวเช่ารถคิวบิกกันนะคะมาตรงนี้นะคะนี่หมายความว่าหมายความรอบนอกคือระหว่างทางไปมีไปเรื่อยๆถ่ายรูปคู่กับรถA few moments later. ไอ้นี่สถานที่แรกที่เรามาเช้าวันนี้เลยนี่เช้าวันที่7กันยายน2023นะคะที่เลยค่ะวัดมหาธาตุมีประวัติไหมครับที่นี่อ้อไม่เคยรู้ประวัติอยู่แล้วค่ะ okay. ประวัติจะให้แม่น Google เลยค่ะวัดมหาธาตุที่อยู่กลางเมืองเลยนะเรามาพามาชมสถานที่โอเคแล้วคุณตีบอกเลยว่าถ้าในเมืองหาข้าวกินไม่ได้ก็มาเส้นวัดมหาธาตุเนี่ยหน้าวัดมหาธาตุมีอยู่แล้วเต็มไปหมดแล้วอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะของกินร้านอาหารเยอะอยู่ไอ้นี่คือร้านอันนี้จะเป็นเรื่องของผังอันนี้ก็เป็นแผนผังนี่เห็นไหมอันนี้ก็เป็นแผนผังเราจะเข้าไปดูข้างในกันโอเคไปตอนนี้เราอยู่ประตูทางเข้าละว้าวสวยงาม
โอ้นี่เป็นส่วนที่พิพิธภัณฑ์ก็มีนะครับเวลา 8:30 เปิด 16:00 น. อ๋ออันนี้ด้านในถือว่าใหญ่โตรอบของพระธาตุองค์ใหญ่จะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปโอ้มีทุกปางปางสมาธิปางห้ามญาติสามารถเดินรอบองค์พระธาตุได้นะฮะจิตเปิดรอบฐานด้านล่างนี่เราก็มีสามารถที่ทำบุญตามวันเกิดได้มีครูบาศรีวิชัยนะครับดูปั้นนี่น่าจะเป็นศิลปะที่ค่อนข้างจะโบราณหน่อยนะดูจากรูปหน้าพระดูด้านบนอ๋ออันนี้คือที่ว่าคุมผ้ารอบพระธาตุโอเคครับประมาณนี้เข้าวิหารทรงม้านะครับโอ้เป็นทางขึ้นทักษิณรอบพระองค์พระอ้าวเดี๋ยวไปดูข้างในกันว่าบาทจำลองไปที่ทางเข้าเราเดินขึ้นไปบนดูกันไม่สูงมากว้าวบาทจำลองมหาธาตุไปโอเคลงไปเลี้ยวขวาจุดชมวิวข้างนอกเอาไปปลายแหลมก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปจุดชมวิวนี่ปลายแหลมเป็นยังไงเข้าไปเลยทุกคนสุดปลายแหลมตะลุมพุกแล้วนะใช่นี่นะคะนี่มองไปไม่เห็นอะไรเลยมีทะเลทะเลอ่ะนี่คืออ่าวไม่มีเส้นขอบฟ้าเห็นเลยดูหมอกเห็นไหมอ่าวไทยนะตัวเองตรงนี้ทุกคน
หนไปดูน้ำทะเลดิเคลียป่ะนี่น้ำทะเลก็ใสอยู่นะแต่เปลือกหอยเต็มทะเลเลยไปเดี๋ยวเราไปดูตรงจุดชมวิวดิเห็นอะไรบ้างทางเข้าไปจุดชมวิวนะโครงการนั้นเลยเนี่ยผสมป่าเข้ามาให้ทำถนนเนี่ยโอ้โหเส้นทางสายธรรมชาติไม่ไปอ่ะยังไงสวยแล้วโครงการเต็มไปหมดเลยเธอก็ไปไม่ต้องมาหลอกเราเห็นตรงนี้ไม่สวยโอ้โหนู่นจุดชมวิวไปดูกันสิมีคาเฟ่คาเฟ่มั้ยเนี่ยใครจะบุกป่าฝ่าฟันตรงนั้นก็เอา 7,500 A few moments later ก็เป็นหนองแบบนี้เลยเนี่ยนั่งอ่ะที่ชมวิวแล้วมันจะเห็นอะไรนี่แหละโอเคโอ้โหนี่อ่ะมีลุงมาขายอาหารอยู่ตรงนี้นี่ขายกะปิน้ำปลาอยู่ตรงแหลมนี่โอ้โหเมื่อกี้ก็ไม่ใช่ดินี่ไงเห็นไหมเนี่ยเนี่ยภาพจะสวยเห็นไหมโอ้โหเนี่ยมีกะปิมีกุ้งขายด้วยตรงนี้ลองลองแม่ดูโอ้นู่นน่ะนี่ไงตรงนู้นน่ะปลายแหลมสุดครับผมนู่นน่ะใช่ไหมคะครับผมเดินตรงนู้นจริงๆแล้วมันก็คือชายหาดทะเลครับต้องเดินครับผมโอ้นู่นนู่นน่ะหาดทรายนู่นน่ะทรายที่เป็นปลายแหลมโอ้เนี่ยที่เห็นอยู่ไกลๆนู่นน่ะค่ะนู่นน่ะประวัติแหลมตะลุมพุกเป็นยังไงคะเดี๋ยวเล่าให้เด็กๆฟังนิดนึงค่ะได้เลยครับว่ามันประวัติแบบไหนครับตั้งแต่เริ่มที่มันเกิดอะไรขึ้นยังไงที่เขารู้จักกันตอนพายุมันเข้าไม่ใช่พายุเกครับผมเป็นแอร์เรียด2505ครับผมนะ2505ก็บอกแล้วก็แอร์เรียดถ้าพายุเกก็หมายถึงว่า3032 2532ก็ติดที่นู้นก่อนจะเกิดพายุมันจะเป็นคลื่นจะเรียบเรียบมาเลยแต่ไม่ใช่สึนามินะไม่ใช่พอเรียบแป๊บเดียวแล้วก็ประมาณแล้วฝนก็ตกทุกวันไม่เว้นจากวันหนึ่งฝนตกอยู่แล้วฟ้าก็ปิดมาถึงว่าฟ้าครึ้มทั้งวันทั้งคืนทั้งวันคืน7วันพอดีครับค่ะพอวันที่7ประมาณ1ทุ่มกว่าๆแล้วก่อนจาก1ทุ่มมันประมาณบ่าย5โมงคือว่าท้องฟ้าจะแดงเต็มหมดเลยแต่ว่ามีรู้ว่าพายุจะเข้าแต่ว่าคำว่าพายุไม่รู้ว่าเป็นยังไงมันไม่รู้ว่าแรงมากน้อยขนาดไหนประมาณ1ทุ่มกว่าๆเสียงดังขึ้นลมดังเหมือนกับขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวไป Google กันต่อนะคะเด็กๆคุณลุงเล่าให้ฟังเป็นเกร็ดความรู้นะคะของแหลมตะลุมพุกค่ะ A few moments later วิว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 นี่เรามาถึงนี่แล้วจุดถ่ายรูปแหลมตะลุมพุกปักแหลมตะลุมพุกแต่ตอนนี้ไม่ใช่สุดปลายแหลมนะเลิศบรรยากาศดีนะคือวันนี้มันไม่มีคนว้าวโอเคไปนั่งไป ออกไปนอกกันดีกว่าไปตรงนี้ชื่อครัวหนูรักตรงเนี้ยปีแต่ร้านอาหารทั้งนั้นเลย 4-5 ร้านกินได้หมดเลยค่ะปลากระพงทอดน้ำปลาทอดเทียมฮะทอดเทียมทอดกระเทียมเหรอแล้วก็ข้าวผัดโปแล้วก็นี่โปนิ่มผัดผงกะหรี่นี่นะคะช่วงปีใหม่อ่ะภาพประวัติศาสตร์ซึ่งนานมาแล้วตอนนั้นมีคนอยู่ประมาณ 4,000 หลังคาเรือนเจ้าของร้านครัวอนุรักษ์นะคะนี่อาหารอร่อยค่ะนี่กินเกลี้ยงเลยนะเจ้าแม่ที่นี่นะค่ะครัวอนุรักษ์ค่ะเปิดที่แหลมตะลุมพุกเป็นร้านแรกเลยนี่คุณพ่อของเจ้าของร้านนะคะนี่เจ้าของร้านโอเคค่ะขอบคุณค่ะตลาดปากเนธเส้นปากนังเราก็มากินทุเรียนนะเมื่อกี้ได้กินทุเรียนอะไรนะพวงมณีพวงมณีโอ้อร่อยมากเลยค่ะพ่อค้าให้กินฟรีประทับใจจริงบอกเลยว่าเนื้อดีอร่อยแล้วไม่แพงด้วยนี่พ่อค้าขายโลละ80-90โอเคนี่เราจะนอนกันที่นี่นะสุภชัยอินตรงนี้นี่โรงแรมสุภชัยอินเห็นป้ายเขาปะนี่A few moments later มันเลิศมากทุกคนนี่ดูเตียง king size แล้วก็เตียงเดี่ยว1เตียงมีทีวีดูมีตู้เย็นน้ำครบเลยค่ะแล้วก็มีระเบียงข้างนอกอีกนี่
นี่ประมาณนี้เลยนะคะ368บาทคืนนี้นอนไปเลยค่ะห้องใหญ่มากๆแนะนำเลยนะทุกคนในเมืองนครศรีที่นี่ถูกจริงโอเคกู๊ดไนท์ค่ะทุกคนกู๊ดมอร์นิ่งวันนี้วันที่8กันยายน2023นะคะตอนนี้เราออกจากโรงแรมมาแล้วที่เรานอนในตัวเมืองเมื่อคืนตอนนี้เรามาถึงตรงตลาดท่าแพวันนี้เราจะไปสีชนถนอมกันนะทุกคนโอเค let's go พร้อมยังคุณเด็กพร้อมโอเคมาสีชนถนอมค่ะวันนี้เออวัดเจดีย์ไอ้ไข่ด้วยวันนี้2,000 years later นี่กี่โมงแล้วโอ้ยังไม่11โมงเลยดีเราแวะนะกินขนมจีนน้ำยาปูกันก่อนดูผักค่ะโอเคกินข้าววันก่อน A few moments later มาค่ะมาวัดเจดีย์วัดไข่ก็จะมีจังหวัดร้านขายนี่เลยไข่ไข่ดูฟันอะไรนะยายหมอนหมอนโน่นี่จากสวนเลยใช่ไหมยายนี่โอ้โหยายยายกิโลยายให้ยายให้โลละ80นี่ยายปอกกินทุกวันเลยนะผมบอกให้ยายปอกให้สดๆเลยมาสวนนี่ว่าเจอทุเรียนบ้านแล้วมายายเดี๋ยวผมเองดีกว่าดูทรงแล้วยายจะไม่ได้แล้วแหละคุณตีก็จัดทุเรียนเลยอยู่วัดเจดีย์ไอ้ไข่นะคะมาก็มาอุดหนุนยายได้นะคะยายนี่มหาเศรษฐีนครนะเจ้าของสวนทุเรียน500กว่าไร่นะนี่โอ้โหแต่นี่ทันโทษเถอะขายของแก้เหงาแก้เครียดโอเคค่ะยายสวัสดีจ้ามาด้านในนะคะตรงไหนคือไอ้ไข่มาไปดูก่อนไอ้ไข่ครับไม่รู้ค่ะไปนี่บริเวณบนลานนะอ๋อแล้วเขาก็สร้างองค์พระอยู่ตรงนี้เลยค่ะนี่ที่เขาบูชากันอ่ะอันนี้นี่นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีบูชาไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์อ๋อนี่เนี่ยเป็นรูปปั้นไอ้ไข่ปิดทองทั้งนั้นอ่ะนี่นะคะกว้างขวางเลยค่ะคนมากันเยอะพอสมควรเลยนะคะนี่เป็นวันศุกร์เนาะถ้าเสาร์อาทิตย์น่าจะเยอะกว่านี้เยอะเลยนี่นะคะต้องขอโชคขอลาบกันเดี๋ยวเราจะลองดูมั่งดูดิว่าเราจะได้เลขอะไรไข่จะให้เลขอะไรกับเราเอาละค่ะเดี๋ยวขอเสียงเซียมซีขอโชคขอลาบไอ้ไข่น้องๆดูบ้างขอเถอะน้องเด็กหญิงอ้อมาเขย่าติวโอเค 2,000 years later ไปเสียงเซียมซีได้เบอร์อะไรครับจะบอกซีไหมครับนี่ก็บอกนิดหน่อยตาดูกันเองนะก็อย่าเดินเร็วสิครับนี่โอเคไม่บอกสรุปเห็นชัดเจนโอเคอ่ะไปนี่โอเคเดี๋ยวเลขกระเด็นเลขนะไม่ใช่ติดตังไปเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นของวัดไอ้ไข่นี่งานแก้บนหนึ่งที่ห้าใบตัวใหญ่ไปเลยน้องไข่นี่โอ้โหงานแก้บนกันทั้งหลายเนี่ยชุมไก่โอ้โหไอ้นับเอาเองใช่ไม่ใช่มีแค่ฝั่งเดี๋ยวนี้มีแบทแมนผสมด้วยนะแล้วก็ฝั่งนู้นก็มีโอเคตรงนี้ปีนี้ขอคานเป็นเรื่องของงานแก้บนทั้งสิ้นนะครับโอเควัดไอ้ไข่วัดเจดีย์ใช่แล้วไม่ใช่นครศรีธรรมราชสัตว์ป่า200เมตรไม่ใช่น้ำตกหนามเตย
อ๋ออยู่ที่ต้นทางเดินป่านี่คือการธรรมชาติไปต่อนี่เราเข้ามาแหล่งท่องเที่ยวเขาพลายดำนะทุกคนหาดเขาพลายดำนะเนี่ยตรงนี้ที่เขาเช็คอินกันเรามาถึงเขาพายดำแล้วนะทุกคนนี่สัญลักษณ์ของเขาเลยขึ้นเขามานะเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องจุดชมวิวกันมีที่นี่ก็มีห้องพักมีนี่ร้านอาหารแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นโครงการเหรอเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วตรงนี้ก็คือจะใกล้กับไอ้ถนนเรียบทะเลไปเลยนะคะถนนที่สวยที่สุดที่จะไปขนอมเขาบอกอย่างนั้นนะแต่เรายังไม่เห็นของจริงนะแต่เห็นแต่ภาพที่เขาถ่ายกันมานี่นะคะบรรยากาศข้างในเลยค่ะว้าวอ๋อนี่ไงที่เขาลง Water Adventureใช่หาดเล่นได้ด้วยใช่ป่ะไม่กล้าเล่นว่ะจริงๆว่ะเราไม่รู้ไงใช่ไม่กล้าลงน้ำเลยเพราะว่าดูมันชันเหลือเกินนะดูมันชันเกินเรือจอดตรงนี้ออกจากตรงรีสอร์ทเขาพายดำนะเราจะไปต่อที่จุดชมวิวพลายจำเริญเขาบอกมาแล้วจำเริญแต่ว่าเขาชื่อพลายดำมาโอ้โหนี่เป็นเหวลงไปเลยนะคนว้าวห้ามเข้าใกล้เลยอ่ะโอ้โหนี่สวยมากๆเลยเนี่ยค่ะว้าวจุดชมวิวพลายจำเริญนะคะตรงนี้จะมีสัญลักษณ์ก็คือพลายจำเริญยืนเด่นเป็นสง่าอยู่ข้างหน้าเลยค่ะแล้วก็จะเป็นจุดที่ชมโลมาสีชมพูด้วยนู่นใช่อยู่ตรงเนี่ยค่ะบริเวณแถวเนี้ยThank you.
แต่คือของเรามานี่ค่ะลอตเตอรี่นะคะตรงนี่จุดชมวิวพายจำเริญค่ะพี่เขาเป็นคนพิโลกพิโลกนี่ค่ะลอตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะคะอยู่ที่นี่แล้วค่ะเนี่ยตรงนี้เลยทะเลใต้นี่ตรงนี้ลมแรงมากๆเป็นจุดชมโลมาสีชมพูด้วยนะคะนี่ติดตามช่องด้วยขอบคุณค่ะthousand years later ทีนี้เราพักกันที่ขนอมนะคะ My Home Resort นะคะนี่ชื่อเขาอยู่ตรงนี้อีกหลังนึงนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเข้ามาก็จะเป็นส่วนนี้เลยแผงเสื้อผ้านะคะนี่มีส่วนที่พักตรงนี้แล้วก็ห้องน้ำอลังการมากห้องใหญ่อะห้องใหญ่เลยนี่ค่ะจะมีห้องนอนโอ้โหพักผ่อนสบายใจมีตู้เย็นมีทีวีโต๊ะเครื่องแป้งอะไรให้แล้วที่สำคัญดู YouTube แล้วก็ Netflix มีให้ด้วยนะคะนี่คุณตีชอบมากบรรยากาศเหมือนพักผ่อนนอนอยู่บ้านจองผ่านอโกด้า680นะคะห้องนี้แนะนำเลยค่ะ My Home Resortอยู่ขนอมเป็นถ้ำอนุรักษ์ที่ชาวบ้านเขาดูแลรักษากันเนาะอยู่เกาะทะเลใต้เป็นอะไรโอเคจ้ะไปงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปตอนนี้อ่ะเป็นที่มาของถ้ำเขาวังทองกว้างทั้งหมด2 ถึง 3 เมตรโอ้โหสวยจริงๆทุกคนโอ้โหดูดิออกมาเป็นดอกเลยอ่ะ